P เป็น infinity หมดเป็น infinity หมดครับผมเรียกว่าค่าคงที่ฟังให้ทันนะครับอย่าโมหนีนะฮะโอกาสผมพูดนี้ยากมากนะครับอย่าจะพูดอย่าพูดขอร้องทีได้ไหมไล่ออกจากห้องนะเอาฟังเห่าให้ฟังดังๆขนาดเนี้ยใช่ไหมฮะตักตวงใช่ครับโอเคนะชัดขนาดนี้ภาพก็มาถึงขนาดเนี้ยอย่ามายกย่องหลอกผมจะห้ามเด็ดขาดนะอย่ามาเชิดชูบูชาลุงงอกบักงอกมันไม่มีหาอะไรหรอกโอเคไหมครับผมไม่ต้องการเด็ดขาดตรงนั้นต้องการให้รู้ให้เข้าใจเกรงว่าท่านจะหลงทางเพราะตาบอดนำทางเยอะทุกวันเนี่ยมันมีแต่ตาบอดนำทางมา 2,000 กว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้โอเคไหมครับโอเคอ้าวภาษาก้อนหินเห็นไหมโยนไปถูกว่าใครบ้างไม่รู้จิภาษาก้อนหินเนี่ยโอเคนะเอาละเมื่อมันแตกเปรี้ยงแล้วทั้งหมดเป็นพลังงานหมดเห็นไหมครับหมดเกลี้ยงเอาเราต่อบิ๊กแบงให้กระดาษนี่คือบิ๊กแบงผมเรียกว่าค่าคงที่นะฮะภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถ์นะครับปรมัตถสัจจะค่าคงที่อวกาศอีกคำหนึ่งครับอวกาศนี่เอาใจตลาดสเปซไม่ครับไม่สะกดเขียนเดี๋ยวสะกดผิดใช้ภาษาพ่อคนดีกว่าเพราะภาษาคนคือภาษาพระอรหันต์ emptiness ความว่างความว่างพระพุทธเจ้าในสภาวะของ super nature โทษ super being บอกว่า super nature ก็ได้ครับ super being ก็ได้ being being มันแปลมาเป็นis m r ครับ is a m r r สุดยังไง a เร็วฮะ โอเคนะ is m r แปลว่าเป็นอยู่คือง่ายๆเลยเป็นฟังให้ทันนะฮะอย่าโง่นะเห็นมาเริ่มใช้คำว่าภาษาอิตอยู่คือคำอธิบายคือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นปากกานี่ก็ได้เป็นทุกอย่างเป็นกระดานนี่ก็ได้เป็นขี้หมาก็ได้เป็นแม่ได้หมดเป็นทุกอย่างจำด้วยครับดินน้ำลมไฟโอเคไหมครับจบไหมตรงนั้นภาษาขโมยเลยดินน้ำลมไฟเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างที่ไม่ว่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างในที่ว่างคือสเปซอวกาศโอเคไหมครับโอเคไหมครับและความว่างอยู่ทั้งในที่ว่างอยู่ในความว่างในที่ว่างฟังระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนครับโปรตอนกับนิวตรอนn สะกดตามต่อเร็วนิวตรอนนิวตรอน nu โอเคนิวตรอนก็คือนิวเคลียสเองครับตัวนี้นี่คือนิวเคลียสคำเต็มนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพูดถึงนิวเคลียสผมติดใจผมยกย่องคนนี้มากกว่าไอน์สไตน์เยอะเลยเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตานะครับในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถ้าอนุมานถึง 99.99% นี่คือคำเด็ดของอันเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดก่อนจะตายออกไปจากโลกนี้ผมมาต่อมีพลังงานมากมายมหาศาล 100% เกินต่างหากดูสิครับผมมาต่อตรงนั้นให้ก็
นิวเคลียร์แตกนะก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ของไอน์สไตน์ไงนี่คือพลังงานมหาศาลเมื่อกี้พูดถึงพลังงานที่มันเกิดจากไฮโดรเจนแตกนะเป็นเติร์ดแอคชั่นนะจำเลยครับรุนแรงมากมนุษย์จุดอยู่ไม่ได้คือตรงนี้นะมันทำงานอยู่ทุกวันนี้ไม่มีทางหยุดเมื่อกี้ยังพูดไม่จบทดลองในทะเลมหาสมุทรมันโมเลกุลที่มันต่อกันไปยิ่งสัตว์ตัวใหญ่ยิ่งกระทบแรงถ้าตัวเล็กมันกระลอยไปตามคลื่นไอ้พวกแพงต้นก็อยู่ได้ประวานปุ๊บกระทับหัวใจแตกเลยเข้าไปสู่ระบบการนำทางก็เลยก็อาริโซนาเลยโซนาสิเนาะโซนาสาวสาวโซนาคือไม่รู้ประวานไปพวกนี้โรมาโอเคไหมครับมันไปแบบตาบอดอ่ะพอๆกับพวกตาบอดนำทางไม่รู้ชนนะก็ไม่รู้ไปชนโขดหินหน้าผามันขึ้นมาด้วยนะครับเปรี้ยงทีเดียวหงายตรงตายห่าที่หน้าผานะครับตัวใหญ่ตัวนี้ผมเนี่ยฮะที่ฮะตัวนี้จะมาทดแทนใช่นี่เป็นหน้าที่เลยครับท่านเป็นหน้าที่เลยนะฮะทุกท่านเป็นหน้าที่นะบอกให้ทราบไว้ต้องช่วยกันมนุษย์จะเจอสิ่งนี้เยอะแยะมากับขึ้นตอนนี้มากมหาศาลเหลือเกินครับโอเคนะที่ช่วยทุกวันสมาธิคือตรงนี้ครับที่ช่วยท่านท่านต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับวิธีการก็มีให้อยู่แล้วล่ะเอานะเมื่อกี้หวังว่าคงมองเห็นนะขึ้นมันจะมากระแทกปลาวาฬตัวใหญ่โลมาโอเคไหมครับตายเกยตื้นพอที่ตายเกยตื้นพอมันขึ้นหาดมันก็เลียมาตามหาดได้ออกไหมครับลองงงไหมครับที่มันเจอหน้าผามันก็ตายหาหน้าผานะครับที่มันเป็นหามันก็มาตามสโลปของหาดได้ไหมครับจนกระทั่งถึงขึ้นหลิบมันก็ขึ้นตายหาดกองกันเป็นแพเลยโอไหมครับนั่นแหละฮะพวกนี้ไม่เคยมีใครพูดลุงหมอพูดคนเดียวจบข่าวนั่นแหละครับให้มันทดลองเข้าไปให้มันตายหมดผมไม่เกี่ยวผมไม่สัตว์น้ำเข้าใจไหมครับเล่าให้ฟังขนาดนี้ก็พอใจตกลงนะตรงกลางนี่ฮะคือพลังงานเห็นไหมครับพอแยกปุ๊บตัวนี้คือ PE ครับพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวเลยใครจะแยกได้ก็คือรูปกับนามนะครับทำได้มีจิตจะทำได้ไม่ทั้งไม่มีทางได้เลยเห็นไหมครับจิตคืออะไรลุงออกให้นิยามคำว่าจิตจิตคือความสว่างกับบุญคือปัญญาเพราะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยปัญญาของท่านศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเชิญครับมีขนาดนั้นก็รู้เรื่องนี้ต้องพัฒนาเองให้ได้สติสมาธิปัญญาเกาะคำนี้ก็ได้เกาะคำเดิมศีลสมาธิปัญญาเกาะคำเดิมคำใหม่สติสมาธิปัญญาเป็นภาษาลุงออกเซตไว้ให้เป็นคำใหม่ภาษาใหม่อธิบายได้ทุกมิติสติสมาธิปัญญาโอเคนะขอให้เข้าใจให้ได้เข้าใจก่อนวันนี้ยังไงก็ไม่ตายเพราะความเข้าใจไม่มีความเข้าใจใดๆไม่ทำให้คนตายไม่มีความเข้าใจไม่สามารถทำมนุษย์ตายได้ความเข้าใจจะเข้าใจเรื่องอะไรก็ตามมีแต่พัฒนาทั้งหมดคำว่าเข้าใจไม่คิดไม่ทางเข้าใจผมไม่สามารถที่จะเอาสว่านเจาะเข้าไปให้ท่านคิดผมทำไม่ได้ถ้าท่านไม่พึ่งตัวเองในส่วนนี้นะฮะโอเคนะหวังว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างหรือที่ไม่ว่างอันนี้มันไม่ว่างโอเคไหมครับนิวเคลียสงงนะไม่งงนะงงช่วยไม่ได้นะไปแล้วนะที่ว่างคือสเปซอวกาศไอ้ที่ว่างสเปซอวกาศณวันนี้เขาพูดกันว่าสารมืดโทษพลังงานมืดครับในเอกภพนี้ทั้งหมดมีอยู่ 96% เขาว่าผมเอาแค่ 95% ก็พอผมลบนะทีนี้เหลือตัว 95% เขาเรียกว่าพลังงานมืดนะครับเขาว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์นะเป็นคนพูดผมไม่เกี่ยวนะเขากับเราเป็นคนละคนนะแยกให้ได้แล้วเชื่อเขามาตลอดท่านทั้งหลายเชื่อเขามาตลอดหรือไม่นะวันนี้พระเจ้าห้ามเชื่อนะโยมเห็นไหมอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อนะฮะไหนมาเอาคำนี้มาดักกันถ้ายังเชื่อเขาอยู่ก็ไม่ว่าได้ความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้ความเชื่อมันจะความผิดพูดจังครับพวกนี้แปลว่าในเอกภพทั้งหมด
นะมีสารมืดอยู่ 95% โอเคเขียนมันออกกรอบมี 95% ต้องบอกว่าพลังงานมืดบอกว่าสารมืดไม่ได้นะครับพลังงานมืดก็พลังงาน energy ภาษาอังกฤษว่าไงพลังงานมืดมืดอันนี้มีคำว่า energy นะฮะมืด black เหรอ dark ตัวทีขอบคุณมาก thank you very big dark energy โอเคไหมครับเขาว่า dark energy นะฮะนะตัวนี้ตัวดีนะครับ dark energy เขาบอกสารมืดเป็นทั้งหมด 95% ดวงดาวทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นดวงดาวทั้งหมดนะฮะคือแสนกว่าดวงดาวโอเคไหมครับมีเพียง 4% อยู่ตรงนี้โอ้ย5เอา5กันแล้วกันต้องการให้เป็นตัวเต็มอยากจะให้ง่ายขึ้นครับความจริงที่เขาพูดมันก็ไม่ใช่รู้จริงหรอกครับใช่ไหมครับโอเคนะเราไม่ว่ากันไงถ้าท่านจะลุยแหลกก็เชื่อเขาก็เชื่อนะครับโง่ฉลาดอยู่ที่ทุกท่านผมไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังเฉยๆโอเคนะครับเอาล่ะดวงดาวทั้งหมดอยู่ในเอกภพเนี่ยรวมทั้งหนึ่งนั้นคือดวงอาทิตย์ดวงนี้โอเคไหมครับพอใจไหมครับหนึ่งนั้นคือดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงที่อยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไม่ใช่เป็นมหาจักรวาลทั้งกาแล็กซี่อะไรปนอยู่ตรงนี้หมดทั้งหมดเป็นเอกะเอกภพเอกะนี่เพียงหนึ่งเดียวจำเลยครับเอกภพเนี่ยศาสตร์เรื่องจักรวาลวิทยาศึกษาด้วยพวกกลุ่มจักรวาลจักรวาลวิทยาศึกษาด้วยพวกนี้ครับทั้งหมดก็มาจากอาจารย์บางทีหมดคำตอบสุดท้ายมาจากอาจารย์บางทีหมดโอเคฟังก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเราฟังไปเถอะครับมันไม่เสียหายเพราะผู้ฟังคือผู้ได้ฟังเขาเราได้ฟังลุงออกได้ก็ดีไม่ได้ก็อย่าว่ากันก็แค่นั้นเองโอ้ไหมครับไปไหนโยมคุณหมอโอเคทราบครับโชคดีปลอดภัยครับหมอไม่มาเนาะลูกสาวเป็นหมอนั่นแหละหมอก็เป็นลูกน้องของคุณอะไรไอ้ผมยาวๆชื่ออะไรฮะพรทิพย์ตอนนี้เขาย้ายจากโพลิชันนั้นไปแล้วนะไม่ต้องต่อแล้วแตกประเด็นนะครับเนี่ยนี่คือดวงอาทิตย์ yes ดูสิดวงอาทิตย์เมื่อเวลาเทียบจักรวาลโอ้โหมองไม่เห็นเลยโยมดวงอาทิตย์ผมก็จะพูดว่าไปไหนโยมมารับโอ้ยน่าเสียดายขอหน่อยนะผมรู้ว่าท่านเป็นคนตั้งใจฟังสูงมากนะครับเพราะคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมไม่ได้มาเปลี่ยนความคิดของใครนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเหมือนกันจำเป็นหลักครับผมเป็นคนที่มีหลักว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอ๊ะอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยจะเชื่อนู่นเอ๊ะกูก็โง่เชื่อนี่โง่อีกต่างหากเอ๊ะจงขออยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อไปเลยตรงกลางจะเป็นคำตอบสุดท้ายระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อโอ้ไปครับเอาตรงกลางก็มาพี่ไม่ใช่ท่านมีสองหูเอาธรรมชาติตัวเราเป็นตัวตั้งค่อยๆแชร์ครับเอาหูนี้ฟังโน้นหูนี้ฟังนี้บ้างสังเกตว่าเขาพูดเรื่องอะไรจำเป็นหลักครับไม่งั้นจะมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวยุ่งโง่แน่นอนพูดเรื่องแล้วทำอะไรได้บ้างผลจากการทำประโยชน์ตนหรือประโยชน์คนอื่นมากตรงนี้เป็นหลักประโยชน์ตนกี่เปอร์เซ็นต์ประโยชน์เขากี่เปอร์เซ็นต์ต้องเอาตัวนี้เป็นหลักจึงจะวินิจฉัยขาดมนุษย์ได้ว่าเข้าถึงทำระดับไหนโอเคมาผมว่าผมจะบาลได้หมดโสดาสกิทาคามีและอรหันต์นะทั้งปัญญาบุรุษเจโตด้วยนี่จะเข้าสู่เจโตแล้วเนี่ยเพราะเรื่องฌานเรื่องยามเรื่องของเจโตนะหวังว่าคล้ายๆก็ไม่อยากจะไปเร็วนะฮะนะอึดใจเลยครับให้มันคอยไปเถอะเอาแท็กซี่เนี่ยนี่คนบริจาคนะแท็กซี่ได้แน่นอนโอเคไหมครับ
ขอร้องให้อยู่รู้เท่ากับเท่าไหร่ทำไมมันจะไม่พอค่าแท็กซี่ของแค่นี้ประเทศไทยเนี่ยจริงเอาไปเลยดูสิครับทำไมมันจะไม่พอค่าแท็กซี่เนี่ยมั้งพอไหมเนี่ยโอ้แม่ทั้งสับบอกเขากูกลับเองโทษดีกลับเองดีไหมครับขอร้องถ้าเป็นไปได้ครับแคทเทนซะงั้นคอยไม่คอยก็ไปกอดจบข่าวโอเคใช่บัมรุนนะเอาล่ะนี่กลับมาไอ้ตัวสารมันเป็นเรื่องใหญ่ดาร์กแมทเธอโอเคขอบคุณ thank you Benwick ครับมีแค่ 5% ก็โทษมีแค่ 5% โอเคเพราะดวงดาวทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่ว่ามีแค่ 5% ดวงอาทิตย์ไม่มีเลยที่จะมาเทียบเลยครับผมก็พูดว่าเราคือโลกของเราเราเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนเราเล็กขนาด1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับโลกเทียบกับจักรวาลสุริยจักรวาลโลกเท่ากับ1นิวเคลียสเทียบจักรวาลดวงอาทิตย์ทั้งระบบนะฮะเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเราเทียบไปยังทางช้างเผือกเพียง1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับทางช้างเผือกโอเคไหมครับจบตรงนั้นนั่นแหละครับเมื่อเทียบช้างทั้งเผือกไอ้นี่ไอ้เจ้า 5% เนี่ยมันมีอวิชชาเจือปนอยู่อึ๊บ 4% อวิชชาวิชาอีก 1% ผมคิดและสรุปเองวิชาเขาวิชาแต่นี่ก็ตัว PE นะครับมันอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ครับผมตัวนี้ 1% ใน4นอกนั้นในวิชาครอบบทไอ้บักดวงอาทิตย์อวิชาอยู่มันมีอวิชาอยู่ 4%ใหญ่ขนาดนี้ผมไม่สนใจผมเรียกวันบักทุกทีอ่ะบักดวงอาทิตย์ใครจะกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์เชิญนะครับลุงหงอกเรียกว่าบักให้เกียรติแล้วนะให้ดูว่าดูสิครับภาษาลุงหงอกมันจะขนาดไหนเห็นไหมฮะไม่เกี่ยวกับมนุษย์คนไหนเลยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับคู่ต่อสู้ลุงหงอกก็นั่นนะครับ ดูไปใช่ไหมเออดีไหมนั่นคู่ต่อสู้ลงหอกแล้วถ้าจะสู้นะฮะยังไงมันก็ทำอะไรลงหอกไม่ได้พ่อมันอยู่คนละที่ไกลเหลือเกินลงหอกทำลายมันได้แน่ๆเด้อเล่นงานมันได้แน่นอนแน่ขนาดไม่รู้เลยครับดูสิครับมนุษย์พันอะไรเนี่ยพันพิษพันอะไรพันอันคอนเซียสครับจะได้แล้วต้องพันแอบนอร์มอนครับที่จะได้ลุงงอเนี่ยฮะมนุษย์พันแอปนอร์มอนบอกว่าให้แอปนอร์มอน A B ใช่ไหมครับใช่ป่ะเออ N O R หรือเปล่ารู้นะครับแล้วก็ conscious อัน U N ใช่ไหมครับ C อะไร conscious นี่ฮะมนุษย์แอปนอร์มอนอันก็คือเซตซีโร่ครับอากาลิโกบอกให้ครับนี่แหละมนุษย์พันแอปนอร์มอนงั้นเวลาพูดจาเนี่ยไม่มีใครรู้เขาก็บอกว่าบ้านอย่างเดียวเชิญครับเพอบ้าเกินบ้าครับเนื้อกับบ้าอีกถ้าบ้าจะปึกแก้ผ้าเดินอันนี้ไม่เคยแก้ผ้าเดินยกเว้นในห้องน้ำแล้วถ้าฟังในระดับนี้ท่านเอาไปขบคิดต่อท่านผู้มีปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาท่านเอาไปพิจารณาเพื่อวินิจฉัยในตนเองให้ได้ครับโอเคนะเอาล่ะมาจบตรงนี้ไอ้ที่เขาว่าทั้งนั้นนะสารมืดหรือพลังงานมืดครับหวังว่าของเข้าใจนะมีหมด95% 95%ที่เขาว่าเนี่ยก็คือภาษาพระเจ้าคือปรมัตถ์ความว่างเห็นไหมฮะจะเห็นในนี้เราดูความใสครับได้จากความใสความใสคือจิตบริสุทธิ์จึงเห็นความใสนะครับต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจะไปรู้ตรงนี้ได้ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะไปรู้ภาวะนั้นได้บริสุทธิ์คือความใส emptiness ไม่มีอะไรเลยจบข่าว
ป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากเกินยิ่งใหญ่มากพลังงานตัวนี้ตอนนี้ลุงเอาจับย่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นแหละพลังงานเนี่ยอยู่ในตรงนี้ครับใครไปใช้ก็ไม่ได้หรอกครับนะโยนใส่หัวหมาเอ็งทุกรายเอ็งไม่เอ็งเลยให้เหยียบเลยโอเคครับพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วไม่ต้องกลัวนี่คือพระเอกขี่ม้าขาวจำไว้นิดนึงครับถ้าผ่านเผื่อว่าจำได้นะครับผมไปต่อหวังว่าคงจะจบเนาะในเรื่องของโหดไปถึง Before Big Bang นะครับถ้าขีดเส้น Big Bang ให้ดูนะครับเป็นคร่าวๆนะฮะมันจะออกมารูปนี้อย่าลืมลงที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนต่อไปนี้นะครับดูที่ตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับมันจะอยู่ตรงไหนของกระดานขาวตรงนี้นะครับผมลบหมดทางฝั่งนี้เห็นนะเมื่อเวลามันแตกมาแล้วเป็นรูปอะไรครับระเบิดครั้งเดียวยิ่งใหญ่มากเขาเรียกว่า Big Bang นะครับบิ๊กแบงเขาว่าขับบิ๊กแบงเนี่ยทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะบอกว่าจักรวาลยังขยายตัวนะเพราะบอกว่าหดตัวแล้วครับทำไมเขาจึงพูดว่าขยายตัวฟังครับเพราะว่าเขาดูผ่านจอเคยเห็นพวกดู Google ไหมครับใช่ครับใช่ Google ไหมครับมองผ่านจอมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนรถเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเรามองข้างทางเขาเห็นมันผ่านมาขยายมาโอเคเขาก็วิ่งตามตรงนั้นเองอะไม่จบเขาก็บอกว่าขยายอย่านี่เขาเห็นตรงนั้นแต่ของเราไม่ใช่เราไม่ต้องวิ่งเพราะมันจิตของเราเห็นด้วยจิตไม่ต้องวิ่งที่รู้แน่ว่ากำลังหดตัวครับอธิบายคำว่าหดตัวโลกใบนี้มันถูกนิวเคลียร์เล่นงานมวลจะลดลงขนาดเล็กลงเมื่อขนาดลงน่ะตามหลักของนิวตันเทหะวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศแต่ละตัวมีความโน้มถ่วงรักษาตัวเองได้ตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่จะดูดตัวเล็กงั้นเล็กนี้ถูกทำลายชั้นบรรยากาศด้วยนิวเคลียร์ก็เล็กลงมวลเล็กลงงั้นก็เคลื่อนที่หากระดวงทิศงั้นมันจึงร้อนไงนี่คือทฤษฎีที่หนึ่งเลยมันจึงร้อนใช่ไหมบวกตรงทฤษฎีโลกร้อนพูดใหม่เออก็น่าคิดนะจะตอบว่าไงวะเนี่ยในดวงอาทิตย์มีธาตุ3ตัวนะไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนเห็นไหมใครพูดเรื่องนี้ได้มั้งดวงอาทิตย์ไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนบอกไว้เลยนะวงกลม1วงไฮโดรเจนกันแล้วกันอย่าคิดมากวงที่2ก็คือออกซิเจนตัว O วงที่3คือคาร์บอนทั้ง3โอเปเรตกันตรงกลางคือตัว PE อยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นี่คือตัว PE เห็นไหมฮะเวลาผสมสารปุ๊บมันก็อยู่อย่างนี้ฮะเห็นไหมในดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมฮะตัว C เป็นคาร์บอนคือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงตัวนี้คือเพลิงคือไฟโทษทีมันไม่ชัดใช่ไหมฮะโอเคเห็นไหมฮะฮันนี่ยันคือเพลิงเพลิงคือไฟฮันนี่ยันคือเพลิงวงเล็บไฟคือมันร้อนเนาะอันนี้คือเชื้อเพลิงตัวสีเชื้อให้เพลิงติดโอเคไหมครับสองตัวนี่คือลุกไหม้ใช่ไหมครับตัวออกซิเจนคือช่วยให้ไฟติดรวมเป็นหมู่เป็นกลุ่มเลยครับออกซิเจนทำให้ช่วยไฟติดเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ตัวนี้ไม่ดับเพราะว่ามีตรงนี้แต่ตัว PE มันมีอยู่ PE นี่พลังงานมากมายมหาศาลไม่มีหมดไม่มีหมดโอเคไหมมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อฟังให้ดีสัตว์กับพืชใครจะตายก่อนกันโลกใบนี้พืชโดยสายสัตว์หรือสัตว์อาศัยพืชวิธีคิดบนโลกใบนี้นะพืชโดยสายสัตว์หรือสัตว์อาศัยพืช
ถูกต้องครับสัตว์อาศัยพืชสัตว์ตายก่อนแน่นอนคิดตามไม่ทันอย่าต่อผมเกิดช่องว่างให้ท่านคิดพืชกับสัตว์อะไรอาศัยกันพืชอาศัยสัตว์อยู่วะเนี่ยผมว่ามีแต่สัตว์อาศัยพืชนะงั้นสัตว์จะตายก่อนเมื่อเกิดความแห้งแล้งขึ้นสัตว์จะตายก่อนสัตว์ทุกตัวพืชทุกต้นที่ว่าเนี่ยอย่าไปคิดตัวใดตัวหนึ่งเมื่อสัตว์ตายต่อไปพืชตายหมดแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตบนผิวโลกตายหมดเพราะมันร้อนเมื่อต้นไม้ตายต่อไปเหลือแต่ดินกับน้ำน้ำหมดก่อนเหลือดินน้ำจะแห้งแล้งไปเรื่อยเหลือดินกว่าดินจะหมดถามว่าเราเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับงั้นอย่าไปสนใจตรงนั้นสนใจเป็นรอบสุดท้ายกายจิตนี่เองครับเข้าพระนิพพานให้หมดก่อนที่จะสิ้นลมปราณดีไหมครับภาวนาไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายภาวนาไว้ครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออันประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้และถ้าเป็นไปได้มีของเก็บด้วยนะโยมโอเคนะบอกลูกสอนหลานให้ได้ทุกวันนี้เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพไม่รู้เลยคนไหนประกอบอาชีพได้ก่อนทำก่อนเรียนทีหลังได้จำไว้ให้หลักจะไปมุ่งปริญญาอย่าห้ามยุ่งปริญญาอย่ามุ่งครับบอกลูกสอนหลานให้หมดประกอบอาชีพก่อนลูกครับอาชีพจะทำให้เราเดินต่อได้อะไรเงินเนาะอาชีพคือเงินเนาะมันจะพาหนูไปต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวเงินพ่อหมดหนูไปต่อไม่ได้ลูกเอ๋ยต้องพูดอย่างนี้กับลูกหลานต่อไปนี้นะครับเซตอัพเข้าไปพ่อแม่สงสารลูกหลานไม่อยากจะทำมาหากินอ่อนแอหมดสุดท้ายนำมาก่อพ่อแม่รับประทานสงสารพ่อแม่ปู่ย่าตายายจังทุกวันนี้เราคูดเปรียบมาหมดแล้วครับต่อไปนี้ทุกคนต้องอยู่ในบทบาทนี้ให้ได้ถ้าพ่อแม่ประกอบอาชีพเราทำช่วยนำมากินจบไหมครับโอไหมครับในชีวิตนี้ทุกครอบครัวทุกคนต้องคิดเช่นที่ว่านี้แล้วก็อย่าไปแบ่งเพราะว่าอาชีพมันแชร์กันผมอาชีพแต่เสื้อท่านก็ใส่เสื้อจบไหมเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้ไหมครับโดยมีเงินตรงกลางไหมครับผมปลูกผักท่านทำปลาให้กินหน่อยแลกเปลี่ยนกันโอไหมครับตอนนี้มีเงินมันอยู่ตรงกลางอยู่ตราบใดไม่มีเงินเห็นไหมทุกช่วยกันได้ไหมคนข้างบ้านช่วยกันได้ไหมครับคิดอย่างนี้สิครับเวลาคิดมันไม่ตายเพราะความคิดหรอว่าทำไมต้องทะเลาะคนข้างบ้านล่ะทำไมจะต้องทะเลาะกับคนข้างบ้านเราเล่าทะเลาะไปทำไมไปแย่งอะไรร่วมก็อยู่แล้วร่วมก็กั้นอยู่แล้วดูนี่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับทำไมเกื้อกูลกันหน่อยไม่ได้ได้ไงกันไฟเปิดบ้านแล้วส่งไปถึงบ้านเขายังได้ด้วยโอ้ไหมครับใช่ไหมครับไฟเปิดยกเว้นเขาบอกว่าจะส่งมาเลยแสบตาอีกเรื่องนึงพี่ผมว่าถ้าผมติดไฟตรงนี้นะครับบ้านหนูก็ได้รับบ้านพี่ก็ได้รับนะถามไปสิครับสนไหมครับเอาโอเคไหมครับถ้าเขาโอเคก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาไม่โอก็หันมาบ้านเราเป็นจบเห็นไหมครับเห็นไหมครับประโยชน์ท่านทั้งหลายนะมันเกื้อได้ไฟมันก็เปิดอยู่แล้วของเราเนี่ยเบนหน้าไปในบ้านเขาก็ได้บ้านเราก็ได้ถ้าใครมีสปอร์ตไลท์ตัวโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนี้แล้วนะวันนี้นะจะเห็นแก่ตัวทำแมวทำไมไรกันนะไฟมันก็เปิดอยู่แล้วอยู่ต้องเปิดทุกคืนอยู่แล้วซึ่งเปลืองเหมือนเดิมเบนโพซิชันเท่านั้นเองให้มันได้มากมายกายกองคิดอย่างนี้บ้างได้ไหมพี่จบโอเคนะเอาล่ะไปต่อตกลงหวังว่านี่คือดวงอาทิตย์ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์มันพูดจากออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนถามว่ามันเกิดจากไหนใครตอบได้บ้างนักวิทยาศาสตร์มันทำให้เราพูดคิดมาตลอดแล้วมันก็บอกนี่คือไฮโดรเจนอะไรต่างแล้วก็จำมันมาตลอดถามว่าถามจริงเถอะมันเกิดจากไหนจบข่าวแบะทุกราย
แบ่ๆทุกรายมีลุงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จบดีไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจไอ้ภาษาที่เขาว่าทั้งนั้นแหละไม่รู้ก็หายใจเข้าไว้ทำดีหนีชั่วพอไม่รู้เรื่องที่ว่านี่ทำดีแล้วชั่วก็พอทำใจสงบพัฒนาจิตทัศน์และผ่องใสจบข่าวตรงนั้นถ้าไม่รู้เรื่องทั้งหมดที่พูดมาทำดีแล้วชั่วรู้จักดีจากชั่วไหมเนี่ยพูดให้คนอื่นเสียหายเนี่ยดีหรือชั่ววะเนี่ยเห็นไหมครับอย่าให้ปากตัวเองเป็นพิษเห็นไหมครับผมระวังผมมากนะปากผมทุกงานผ่านสื่อมาตลอดผมจะระวังผมมากเลยด้วยเกินเห็นไหมสังเกตถึงจุดผมจะกักเอาไว้ไม่หลุดรู้เสียหายทันทีผมก็เสียสังคมก็จะเสียเห็นไหมครับนี่ก็ผมพูดไม่เป็นในทุกภาษาแหละลึกตื้นหนาบางประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากจังเลยถ้าหากว่าใส่น้ำเข้าไปดื่มเข้าไปปุ๊บเออนี่เข้าใจเต็มแล้วนะไปกลับบ้านใครว่ากันโอ้ยทำมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้มันต้องออสโมซิสเข้าใจต้องคิดตามนะถึงจะได้ฟังให้ทันคิดตามจึงจะได้ถ้าไม่มีคิดตามไปคิดเรื่องอื่นซวยเลยเสียเวลาเสียดายแอร์ที่คนเขาบริจาคมาเนี่ยนะไปนู่นเลยจบเนาะเอาล่ะคล้ายๆกับต่อว่าในทีนั้นนี่ภาษาทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐเนี่ยฟังเป็นหรือเปล่าเนี่ยเออปนกันนะภาษาผมดอกไม้ก็มีอยู่กันอยู่ฟังเป็นไหมเนี่ยใช่นะใช่นะเหน็บนิดหน่อย ครูด้วยต่างหากภาษาก้อนอิฐเนี่ยภาษาผมไม่ได้ลึกซึ้งนะแค่นะเข้าใจลุงออกต้องเข้าใจในบทบาทพวกภาษาและก็อากัปกิริยานะครับจึงจะรู้ว่าเข้าใจผ่านตาท่านนะครับภาษาคือหูเนาะจะมาเอากลิ่นตัวผมเหรอโอ้ยผมไม่ให้ดมกลิ่นผมไม่ง่ายหรอกครับโอเคต้องลบหมดนะครับเอาหลักกรรมสูตรหลักเดิมเนี่ยมันจะไม่จบเอ๊ะวันนี้จะได้ทำสมาธิเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวต้องสาวเสียงต่อไปนะครับไม่เป็นไรผมอยู่ได้ตลอดคืนอยู่ในบ้านผมโอ้เป็นอยู่คือโทษทีผมจะเป็นทุกอย่างโอเคไหมอยู่ทุกที่คืออะไรโอ้โหเกือบหลุดตรงนี้คืออะไรคือพระพุทธเจ้านะฮะผมบอกว่าซูเปอร์บีอิงใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับซูเปอร์เขียนยังไงซูเปอร์โอเคนะบีอิงอีชแอมเอแล้วนะครับโอเคครับซูเปอร์บีอิงอยู่ตรงไหนคืออะไรเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งที่ว่างหรือที่ไม่ว่างโอเคไหมครับคือตะแลน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 ตะละแลนตั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 นหมายเลขที่ออกเลขต่อนี้ออกคือพระธรรมครับมาในภาษาลุงออกพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนตรัยคือแก้วสามการท่องจำมากี่ปีแล้วครับ 2,000 กว่าปีอยู่ตรงนี้แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละได้แต่ภาษาพระสงฆ์ที่ว่านี้คือพระสงฆ์ในเวลานั้นนะเวลานั้นคือเวลาที่พระพุทธองค์เป็นผู้ที่พัฒนาบรรลุเป็นให้ถึงขั้นพระอรหันต์คือพระสงฆ์พระสงฆ์เวลานั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาครับมีทั้งลูกชาวนานะจันทานมาบวชโอเคไหมครับโอเคไหมมีทั้งลูกหลานพ่อคนรวยทั้งหมดข้านั้นนะครับล้มหลงจ้องคือพระอรหันต์ทั้งหมดรวมแล้ว 2,000 หรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้จำเอาเองนั้นวันอะไรที่มารวมกันนั่นน่ะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พอใจไหมครับคำนี้พระสงฆ์นี่นั่วมาเนี่ยตัวเป็นพระสงฆ์ในร้านตัวเป็นก็คืออรหันต์
เดินดิน 1,250 พระองค์ในวันนั้นที่มารวมกันวันอะไรครับวิสาหรือวันอะไรครับวันมาฆะโอเคมาฆะคือพระสงฆ์มารวมกันในจุดหนึ่งโดยไม่นัดหมายโอ้ไหมครับพระองค์เป็นคนที่นัดหมายเขานัดโดยจิตอธิบายความอย่างนี้ง่ายนิดเดียวถ้าหากว่าผมมีก่อกำแพงกั้นระหว่างท่านกับผมเห็นหน้าไม่เห็นเนาะท่านไม่เห็นผมแน่นอนผมก็มีสิทธิ์เห็นท่านนะเพราะว่าผมมีตาเป็นทิพย์พระรังก็จะมีตาเป็นทิพย์นะครับบอกทราบไว้เมื่อพระรังเขาเห็นกันทั้งหมดแปลว่าพระรังทั้งหมดก็ยืนอยู่เหนือกำแพงเนี่ยยืนอยู่เพราะนั้นเพียงแต่จบข่าวมาเองพระรังก็สื่อสารด้วยจิตก็คือเหนือโลกนึกว่าโลกคือกำแพงโอ้ไหมครับอย่าคิดมากมากกันมันได้โลกวันนี้อํายืดจุกมาสร้างเป็นกำแพงโลกใบนี้โอ้ไหมครับเป็นกำแพงเขาอยู่เหนือโลกก็เป็นอยู่เหนืออากาศต้องอยู่ในภาวะของอวกาศโอ้ไหมครับนั่นคือจิตภาวะหลุดโลกไปดูให้เรียบร้อยในคลิปบ้านเราทีวีภาวะหลุดโลกเป็นคลิปแรกนะครับนี่นี่นี่ชื่อเราคือใครมาช่วยกันค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราที่นี่บ้านเราทีวีนี่ลายเซ็นลุงออกแก๊กแก๊กแก๊กเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เข้าใจไหมครับนี่คือหน้าแรกต่อมาข้างล่างนี้กดทุกครั้งเจอภาวะหลุดโลกเป็นคลิปแรกเอาให้เจอเนี่ยหน้าแรกของ YouTube บ้านเราทีวีมีความหมายนะโยมนี่คือโลกนี่คืออะไรเนี่ยดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะครับความหมายก็ลึกซึ้งนะมองเป็นนิพพานต่างหากล่ะเห็นไหมครับใครได้มาสแกนภาพนี้ความหมายเยอะนะมีแค่นี้น่าเลยไม่เลอะเลยแค่นี้บ้านเราดอททีวีอะไร My Home Television นี่คือสัญลักษณ์ครับถ่ายภาพได้ด้วยนะครับผมรู้ที่มาเลยอาม่าจะบอกว่าดาวอะไรอาม่าอาม่าจะบอกดาวด้วยถ้าบอกว่ามนุษย์ต่างดาวอาม่าจะบอกดาวดวงไหนไม่มีดาวในดวงนี่ไม่มีเด็ดขาดไม่มีดาวในดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอังคารดาวพฤหัสไม่มีแน่นอนไม่ใช่แน่นอนพวกนี้แปลกใจถ้าจะพูดตรงนั้นนะอย่าพูดดีกว่าเอาพูดเร็วดีกว่าเห็นไหมครับเอาเราอะไรก็สู้เราไม่ได้ครับเราแปลว่าท่านกับผมนะครับอย่าลืมอันนี้ประเด็นนะฮะเราแปลว่าท่านกับผมนะนั้นคือพระธรรมโอเคนะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ซ่อนอยู่ในที่เล็กที่สุดคือแค่เมื่อกี้นี้นะเป็นเครียดแล้วอยู่ในสเปซคือพระธรรมจบไหมครับคำเดียวกันเนี่ยฮะที่ชาวโลกพูดคำว่าพระเจ้าโอเคไหมครับคำเดียวกันครับมนุษย์พูดถึงพระเจ้าสิ่งเดียวกันครับอย่าปฏิเสธพระเจ้านะครับจำเลยครับงั้นตีกันตายพระเจ้าไม่ได้สร้างแน่นอนโลกใบนี้ถ้าสร้างบอกจะตามไปเหยียบมันให้ดูเห็นไหมครับนี่คือภาษาบุงออกโลกนี้เกิดเองอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าพระเจ้าคืออวกาศโอเคไหมครับโอเคไหมครับและซ่อนอยู่ในโลกด้วยโอเคไหมครับพระธรรมก็เช่นเดียวกันก็คืออวกาศงงไหมครับไม่งงช่วยไม่ได้นะและซ่อนอยู่ในโลกไปนี้ด้วยเหมือนกันแต่ลุงงอกถอยลังไม้หลายก้าวเรียกว่าผีอีนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ไม้หลายก้าวอย่าไปเข้ากลุ่มโอเคไหมอย่าไปเข้ายืนพูดไกลๆโอ้ยรู้แน่นอนพระธรรมให้ใครทำไมเฮ้ยรู้แน่นอนพระเจ้าใครทำไมวะเนี่ยอย่าไปพูดภาษาเขาแต่ต้องการให้เขารู้เรื่องไม่งั้นเขาเชื่องมงายเห็นไหมครับลุงงอกถอยลงมาไกลคือพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวไม่ขึ้นตรงกับใครโอเคไหมครับไม่ขึ้นตรงกับแนวทางพระเจ้า
ไม่ขึ้นตรงกับแนวทางของพระธรรมแต่รู้เงื่อนไขพระธรรมแน่นอนรู้เงื่อนไขพระเจ้าแน่นอนอธิบายรวมความเป็นเช่นนี้ละโยมเห็นนะเอาล่ะเรามาอยู่ในรวมบทบาทของพลังงานประสิทธิ์ PE นี่เอง PE คือ Pure Energy นะจำเลยครับภาษาต้องจำนะครับรู้จักต้องงอรู้จัก PE LPE อ้าวจะได้เห็นภาษาต่อไป LPE นะตัว L เขามีแต่ LPG ใช่ไหมครับท้องตลาด LPG นะเป็นเชื้อเพลิงเติมรถใช่ไหม LPG ในเตาบ้านท่านมัน LPG นะครับเขามีแต่คำว่า LPG L L P G นะของลุงงอคือ L P E คนละประเทศนะครับตัว L นี่มาจากลุงลุงงอกสะกดยังไงครับผมยังไม่รู้สะกดยังไงลุง L แล้วมันโอใช่ไหม N G เข้าไหมลุงงอกขอโทษงอก N G โอเคลุงงอกงอกชิบหายเลยลุงงอกเนี่ย ใช่ไหมรู้นะลุงงอกลุงงอกงอกจริงไหมนะเนี่ย74ปีจะเรียกพี่อยู่เลยฮะจะเรียกพี่อยู่เลยได้นะจะเรียกลูกอยู่เลยได้นะเรียกหลานอยู่เลยเฮ้ยหมอสุดขึ้นลุงมาแล้วลุงขอเป็นลุงหน่อยได้ไหมพี่นะมีทั้งเอกลักษณ์มีทั้งสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองโดยชัดเจนในตัวเนี่ยครับจำง่ายด้วยแต่เวลาไปต่างประเทศต้องแปลนะต้องแปลอังเคิลกับไวท์แฮร์ว่าลุงของออกเข้าใจไหมลุงออกคือไทยแลงกวิชเข้าใจครับผมคนไทยครับชัดเจนนะเอาละเกิดเป็นคนเขาถามเออลุงโอเคนะพี่อีก็คือพลังงานบริสุทธิ์ครับงั้นพออย่าต่อนะครับต่อแล้วมันจะไม่ลงนะ LPE ก็คือลุงงอกนะครับจำหน่อย LPE แต่ถ้าถามว่า L ME ตัวเป็นๆเข้าใจไหมครับนี่ตัวเป็นๆ L ME มีแปลว่าไงกูนี่เหรอวะแปลพร้อมๆกับตัวนี้คือแสงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงให้เป็นพระเอกเอาไปไหนแล้วของมือผมโอ้วางนี่นะเป็นของคู่กายครับนะโยมเป็นเครื่องมือคู่กายนะครับผมไปที่นี่ผมไม่ต้องไปทำอะไรไปก็ไปตลาดสวยๆผมก็ทำอยู่แค่นี้ถ้าผมจะไล่หมูหมากาไก่ไอ้เชื้อโรคเชื้อราอย่างต่างๆนะมันเยอะแยะเหลือเกินเจอที่นี่หงายเก่งหมดรับรองได้เลยโอเคนะนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่จะให้รู้จบเนาะเอาล่ะเข้าสู่บทบาทต่อไปครับเมื่อเวลารู้กันมันก็อยากจะย่อนะฮะเพราะย่อแล้วมันไม่ได้น้ำได้เนื้อนะฮะก็โอเคคิดว่าคงจะสมเหตุสมผลอยู่หรอกนะเท่าที่เวลาและสติปัญญาท่านจะเอื้อนะครับหวังว่าคงจะไปรอดนะครับหัวข้อที่ตกลงจบไปนะโลกมันนี้เกิดเองเนาะโลกที่เกิดเองนะครับไปทั้งหมดแล้วนะครับโอเคนะเป็นสอบบนไทยสู่บนไทยไปเรื่อยนะครับเพราะว่าจะรู้ได้ไงเพราะว่าได้ฌานนะฮะได้ญาณอย่างรู้มันได้ต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือโอ้โหตอนนี้เรื่องอภิญญานะครับ
คือเรื่องฌานสมาบัติฮะเกิดพร้อมกันครับเกิดพร้อมกันนะฮะโอเคนะอันเดียวกันการเกิดโรคเกิดกรรมอันเดียวกันนะครับใช่นะครับแปลว่ามีตัวตนปุ๊บมีกรรมทันทีอัตตาตัวตนเกิดแล้วเห็นไหมครับขยายใหญ่ตัวอยู่เดิมว่ามนุษย์เราเกิดการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดและวิวัฒนาการไม่ใช่พัฒนาการนะครับการเกิดและวิวัฒแปลว่ามาตามกระบวนการธรรมชาติ before nothing คือความว่างนะฮะเอกภพแตกเปรี้ยงเป็นบิ๊กแบงนะฮะมาเป็นดวงอาทิตย์มาเป็นโลกครับจะเกิดพร้อมกันหมดทุกสรรพสิ่งแต่เกิดขนาดเล็กพร้อมกันหมดโลกดวงอาทิตย์กับมันก็แค่มาพร้อมกันสะบัดออกเปรี้ยงแค่นี้ครับมันก็ออกมาเป็นโลกครับด้วยที่มันใหญ่กว่ามันมาแบบหมุนติ้วมาเลยนะครับก็มาอยู่ในท่ามกลางความว่างแล้วเห็นไหมครับมาถึงในความกลางความว่างหมดก็ต่างฝ่ายก็ต่างรักษาตัวตนโอเคไหมครับโลกก็มารักษาความเป็นโลกของมันเองดวงจันทร์เหมือนกันแล้วมันก็จะมาจัดระบบของมันนะฮะระบบสุริยจักรวาลหรือโซลาร์เซลล์โซลาร์ซิสเต็มใช้เวลาเท่ากับปีบีรู้ไอ้ที่เขาว่าจักรวาล นี้เกิดมาใช้เวลาอยู่15,000ล้านปีเขาเขียนไว้นะ15,000ล้านปีฟังไม่เฉยอย่าไปเชื่อโคตรมันถ้า 15,000 ล้านปีแสงรับได้แสงเดินทางวินาทีละ 300,000 กิโลนะครับคูณเองครับ 5,000 ล้านปีมันกี่เท่ากับเท่าไหร่นั้นรับได้แต่ถ้าปีมนุษย์พูดถึงเนี่ยโหแล้วไม่รับเลยเอามาจะบอกอายุของโลกใบนี้ไปคิดเองนะโลกนี้เกิดมานานเท่ากับเท่าไหร่คำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายนะสุดท้ายยังมีคำนึงเกือบสุดท้ายแล้วกันโลกวันนี้เกิดมาใช้เวลาเท่าไรคำตอบเกือบสุดท้ายคือเอาเม็ดทรายเม็ดดินมาย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลนับรวมกันนั่นคืออายุของโลกบวกกับน้ำทุกหยดเอาเป็นหยดก็แล้วกันอย่าเป็นเอาโมเลกุลเลยและรวมทั้งกับอะตอมนั่นคืออายุของโลกใบนี้พอใจไหมครับไปนั่งคิดจำเอาเองโยเป็นภาษาลุงออกผิดขอรับผิดทุกผู้เดียวเห็นไหมครับงั้น10,000ล้านปีเราก็คิดไปติ๋วพี่ทุยไปไกลฟังได้เพราะว่าเรามีสองหูมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าปรงใจเชื่อโอเคไหมครับท่านมีสองหูนะผมไม่ได้มายัดเยียดท่านนะท่านมาเองนะท่านมาที่ท่านมาเองนะผมไม่มีอะไรล่อๆนะใช่หนูมาเองใครร้องใครจำได้บทหนูมาเองฮะนี่เอาเต็มสิเอาเต็มความสิใครร้องได้บ้างฮะเอาสักประโยคเดียวเนี่ยมันฮะหนูมาเองนุ๊บอะไรอาม่าเร็วอาม่ามาเร็วมาเร็วประโยคเดียวเร็วหนูเปล่านะหนูมาเองมันแต่งดีนะโอเคเขาแต่งดีนะต้องยกย่องคนแต่งนะเขามองเห็นภาพนะให้รู้ป่ะอีกคำหนึ่งนะคนไม่ใช่แพลนทำแทนกันไม่ได้เขาแต่งดีนะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ลองนึกภาพสิครับใช่นะผมต่อถึงจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้แต่ลุงออกช่วยหายใจได้นะสังเกตหายใจว่ามันจะยาววุบวับช่วยหายใจได้นี่ลุงออกมีสภาพให้ช่วยท่านหายใจได้ง่ายโอเคไหมครับผมต่ออยู่ผมไม่ไปตัดเขานะผมต่อเขาโอเคนะต่อให้เป็นครับเขาแต่งแน่มากเพลงทั้งเพลงทั้งหมดขายได้ประโยคเดียวนะให้รู้ไว้แน่มากขายได้ประโยคเดียวเพราะมันเห็นภาพมันถึงเหอะกัน
นะโอเคนะมันเห็นภาพมากนะอันนี้ก็เห็นภาพนะไอ้ทัดดอกบัวน่ะดอกไม้ทัดหูน่ะนะอะไรเนี่ยมันมีประโยคเสียบหล่นเสียบหล่นน่ะเห็นภาพนั้นน่ะน่ะอย่าหัวเราะยายเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีผู้มากเรื่องประสบการณ์เดี๋ยวตีจบข่าวมันเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะฮะพวกนี้หน่อยครับพวกเราหัวเราะไว้หน่อยนึงนะพี่นะคนที่นะไม่ต่อมันจะแตกประเด็นต่อไปเรื่องฌานสมาบัตินะครับท่านต่อไปเรื่องญาณอย่างรู้เรื่องฌานสมาบัติของข้อที่3นะครับพุทธวิสัยก็ไม่ต่อนะครับเห็นนะฟังให้ดีเรื่องฌานฝึกเอาไม่ได้มีคนอยากได้เรื่องฌานเรื่องญาณสมาบัติไปฝึกเพ่งกันเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งสีโอเคไหมเพ่งอยากจะได้จังหูทิพตาทิพอะไรต่างไปเพ่งเทียนหลงในเทียนนะไอเรื่องเพ่งนี่ก็คือเรื่องของฝึกฤทธิ์ฝึกเดชโอเคไหมครับผมบอกว่าถ้าใครอยากได้ฤทธิ์ได้เดชต่างไปฝึกเอาฝึก100คนบ้าอยู่99คนครึ่งโอเคไหมครับบ้า99คนครึ่งอีกครึ่งหนึ่งได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะได้ครึ่งคนน่ะได้ฝึกเพ่งนะครับเพ่งจิตอย่างเงี้ยเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งฟ้าเพ่งหมอกเพ่งสารพัดเพ่งโอ้ยคำว่าเพ่งพระพุทธเจ้าเพ่งมาอยู่ประมาณสัก7เพ่ง17เพ่งนั่นไงทั่วไปก็เพ่งสีผิดอย่าง5 6 7อย่างเองพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วเพ่งหาเหวว่าเพ่งหมดไม่ไปถึงไหนเห็นมั้ยครับเพ่งสู้พินิจไม่ได้พินิจพิจารณาฟังพินิจภาษาบอกพินิจพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบยลและแยบคายก็คือ thinking ความรู้สึกนึกคิดนั่นเองความคิดคือความนึกคิดสู้ thinking ไม่ได้คือความคิดความคิดนั้นก็คือเรื่องจินตนาการมโนความคิดจินตนาการไอ้สายบอกว่าความรู้ที่จับต้องได้ที่เรียนมานะสู้จินตนาการไม่ได้สู้ความคิดไม่ได้นั่นเองครับความรู้สู้ความคิดไม่ได้ลุงออกบอกว่าจินตนาการหรือความคิดสู้การกระทำไม่ได้มาวันนี้มันถึงเวลาถึงการกระทำครับเห็นไหมฮะมันมาเซตซีโร่เซตอัพแล้วนะผลของงานนี่คือการกระทำไม่ได้การกระทำเหนือชั้นกว่าเยอะการทำคือความสามารถความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้สิ่งนั้นความใจสิ่งนั้นบวกการกระทำคำว่าสิ่งนั้นเล่ามาให้หมดนะครับมาทั้งหมดแล้วจินใจเหลืออยู่ตัวเดียวคือฌานสมบัติซึ่งมันฝึกออกไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของหนอนอเนื้อไอ้โทษหนอเนื้อของมันเองนะครับพุทธธาตุพุทธธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมเขาจะมีพวกนี้อยู่นะผมเรียกว่าอริยทรัพย์นะครับอริยทรัพย์นะธาตุพระพุทธเจ้าธาตุนะธาตุไปคำว่าแท้ธาตุเริ่มต้นคำว่าธาตุนะครับคือธาตุปรมัตถ์โอเคไหมคือธาตุปรมัตถ์มันเป็นธาตุแท้ธาตุธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธาตุแล้วก็ต้นธรรมธาตุบริสุทธิ์ปรมัตถ์มันเป็นธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมแล้วก็อริยธาตุอริยธรรมอริยธาตุอริยธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์นำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมอริยธาตุอริยธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการหนึ่งทรัพย์สริงคารสมบัติพระฐานเองแก้วแหวนเงินทองคือทรัพย์สริงคารนะทรัพย์สริงคารแปลว่าอะไรสริง
คานโอไหมครับเขียนอย่างนี้ว่าสริงคานนี่รอรื้อแล้วเนี่ยพวกทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดเรียกว่าทรัพย์สินคานทั้งหมดนะครับบ้านช่องหับรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าอะไรคือทรัพย์สมบัติโอเคไหมครับทรัพย์สมบัตินั่นเองอันที่หนึ่งอันที่สองทรัพย์ในการที่รักษาสุขภาพตัวเองมีหมดสามประการอย่าให้ใครหลอกตัดนะทรัพย์ตัวเองเนี่ยฮะสามสองประการรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกตัดหลอกต่อหลอกตัดเลยนะฮะโอ้ทุกวันถูกหลอกตัดเยอะเหลือเกินตัดทิ้งไปเถอะมดลูกมะเร็งสวยชิบหายเลยเห็นไหมตัดทิ้งไปเถอะนมมะเร็งใช้ได้ไหมโยมในนี้มีไหมครับใครถูกตัดนมหรือให้ใครตัดนมมาแล้วเนี่ยใช้ได้ไหมเนี่ยเอาคืนได้ไหมเนี่ยหมาข้าไปจัดการแล้วจ่ายอย่านะรู้จักลุงออกหน้าวันนี้ใหญ่เข้ามาหลอกตัดเลยนะมันเรื่องกูเลยโอเคไหมครับใหญ่ใครมาจับยัดโรคใส่เรานะฮะรู้จักลุงออกต้องแข็งให้ได้แข็งอยู่ในอ่อนอ่อนอยู่ในแข็งให้ได้โอเคไหมครับเข้าใจภาษาเนี้ยได้แข็งอยู่ในอ่อนอ่อนอยู่ในแข็งให้ได้ทุกอยู่ในสุขสุขอยู่ในทุกให้ได้ดีอยู่ในชั่วชั่วอยู่ในดีให้ได้พนักงานบริสุทธิ์อยู่ในพนักงานไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ในบริสุทธิ์มันค้ากันอยู่ตรงนี้ให้ได้นี่ภาษาสุดท้ายลุงออกที่จะฝากเอาไว้กลับบ้านวันนี้เปลี่ยนทางแล้วกดด้วยเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้ยังที่3ก็คือ3สมการแล้วนะที่4คือไม่มีโรคนะครับไม่มีโรคต้นที่3ไม่มีโรคโรคบ้าโรคบอยต่างๆไม่มีโรคที่4คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมนึกก่อนเดี๋ยวดูตัวก่อน1ไม่มีโรคแน่นอนลุงออกนะฮะ2ยังไม่เคยมาหลอกตัดนะสนเอาไว้ไว้3ยังเหลือตัวคือข้อทรัพย์สินขาดโอเคไหมครับ4ฮะความแข็งแรงใช่ป่ะฮะมีอะไรไหมผมก็ลืมๆไปนะผมไม่ค่อยได้พูดบ่อยตรงพวกนี้ต้องขออภัยนิดนึงฮะเออทรัพย์ทางปัญญาโอเคเจ๋งตั้งเกี่ยวเป็นไหมครับท่านพระมหาชัยชุมพลนี่มาสมควรแล้วที่บอกว่าติดตามมองมาเป็นติดๆทรัพย์ทางปัญญาเคปัญญานะครับ1 2 3 4